อกว่าซึ้งกินใจแล้วทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยถึงกับน้ำตาปริ่มนะครับเมื่อแพรวพราวแสงทองนะครับตัวแม่ในวงการหมอลำเนี่ยนะครับมีการโพสต์อวยพรวันเกิดอดีตสามีอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กนั่นเองนะครับเป็นภาพที่บอสบิ๊กอุ้มลูกทั้งสองอยู่บนตักนะครับพร้อมกับข้อความสุดซึ้งที่แพรวได้มีการโพสต์ลงบนโลกโซเชียลนะครับผู้ชมครับในโอกาสวันเกิดของผู้ใหญ่บ้านโดยแพรวแสงทองนะครับเธอได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวของเธอครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะพ่อบิ๊กมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยังคงอยากเห็นพ่อประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นกำลังใจให้ในทุกเรื่องราวนะอย่าทำงานจนลืมว่าความสุขอยู่ที่ไหนดูแลสุขภาพนะน้องนาริตะโตเกียวรักพ่อนะคะนี่ครับผู้ชมครับท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหนี่เห็นข้อความนี้แล้วก็ซึ้งแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับจะยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากันไปแล้วก็ตามแต่ว่ายังคงหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ของบรรดาลูกๆอยู่นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเห็นคลิปของผู้ใหญ่บ้านนี่เครียดนะครับเพราะว่าวันเกิดตัวเองเนี่ยแต่ต้องมาเจอกับลูกป่วยเพราะนาริตะเนี่ยป่วยเป็นไข้อีสุกอีใสต้องถือเค้กไปนะไปเป่ากันในโรงพยาบาลจนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงกับน้ำตาแตกเหมือนกันครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ